เรื่องย่อหนัง Family Suite ครอบครัวตัวสลับความวายป่วงขั้นสุดเมื่อทุกคนในครอบครัวเกิดสลับร่างกันหมดหนังเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวสุดวายป่วงชวนหาแถมฟีลอบอุ่นของครอบครัววอลเกอร์จากครอบครัวที่มีสายสัมพันธ์อันแน่นแฟนนะครับแต่ก็เริ่มที่จะเหินห่างกันออกไปอยู่มาวันหนึ่งครับในช่วงวันคริสต์มาสพวกเขาได้ตื่นขึ้นมาและพบว่าเขาสลับร่างกันซึ่งการสลับร่างในครั้งนี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในชีวิตของแต่ละคนอย่างเช่นนะครับการเลื่อนตำแหน่งงานเพื่อเป็นหัวหน้าการสัมภาษณ์เข้ามหาวิทยาลัยการคว้าดิวเป็นศิลปินเพลงและการผ่านคัดตัวเข้าทีมฟุตบอลซึ่งทั้งหมดนะครับครอบครัววอลเกอร์จะผ่านไปได้หรือไม่ต้องมาลุ้นและติดตามกันครับโดยเรื่องนี้นะครับนำแสดงโดยเจนนิเฟอร์การ์เนอร์และเอธเฮมร่วมกับเบดดี้นูนและเอมม่าไมเออร์สที่เคยฝากผลงานมาแล้วนะครับในซีรีส์เรื่องเวนเซ่บอกเลยนะครับว่าแค่ตัวอย่างก็น่าดูแล้วอย่าลืมปักหมุดไปดูกันนะครับกับ Family Suite ครอบครัวตัวสลับในวันที่30พฤศจิกายนนี้ใน Netflix เท่านั้นครับลาลูกดูทุกเรื่อง